ขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยพอดแคสต์ณบัดนี้ผู้อำนวยการโรงเรียนนี้คือโรงเรียนวัดบวรนิเวศครับอาจารย์ผอ.เกษมชาติอารีมิตรซึ่งก็ริเริ่มนโยบายแนวทางนี้น่าสนใจว่าทำได้อย่างไรจะทำจริงหรือไม่ประโยชน์มันคืออะไรแล้วมันมีข้อเสียอย่างไรนะครับโรงเรียนปลอดการบ้านสวัสดีครับท่านผอ.เกษมชาติครับครับครับสวัสดีครับอาจารย์โรงเรียนปลอดการบ้านนี่มันเป็นยังไงครับคือเดิมทีเดียวเนี่ยครับโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนขนาดเล็กครับเป็นโรงเรียนที่มีนักเรียน200กว่าคนครับแต่ว่าในอดีตของโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่ใหญ่ครับผมก็เลยพอไปรับตำแหน่งก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะเป็นอะไรโรงเรียนนี้ทำไมมีออกมาในแบบนี้ได้ทำไมโรงเรียนนี้หายไปจากสังคมหายไปจากการรู้ของผู้ปกครองหรือใครก็ตามครับก็เลยลองวิเคราะห์ด้วยประสบการณ์ครับนะฮะก็วิเคราะห์ดูว่าสาเหตุนี่มาจากอะไรบ้างครับนะฮะคือดูแล้วในเรื่องของการบริหารจัดการโรงเรียนนั้นน่าจะผิดพลาดประกอบด้วยกับเรื่องของจำนวนประชากรของเด็กลดน้อยลงใช่ตามอัตราการเกิดลดน้อยลงใช่ครับครับก็เลยมีว่าอยู่เฉยไม่เราต้องมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนครับก็คือปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนเพราะถ้าเราใช้วิธีการเดิมๆเนี่ยครับคงอยู่ในระเบียบรูปแบบเดิมครับพอดีว่าเด็กที่เข้าเรียนเนี่ยเป็นเด็กที่ระดับการศึกษาหรือว่าก็จัดว่าเป็นเด็กที่เรียนอ่อนถึงปานกลางครับไม่มีเด็กที่มี IQ สูงไม่มีเด็กที่เป็นห้องเรียนพิเศษครับนะครับงั้นถ้าออกมาในรูปแบบนี้เนี่ยโรงเรียนนี้ควรจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรครับด้วยประสบการณ์ที่อยู่ในระดับเป็นครูเป็นรองผู้อำนวยการมานานก็เลยคิดว่าเราต้องปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนครับเราต้องกล้าที่จะทำกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงถึงแม้ว่าวิธีการมันจะได้ผลหรือไม่ได้ผลจะดีหรือไม่ดีแต่เราควรจะทำไหมครับก็คิดอยู่ในใจก็ปรึกษากับครูปรึกษากับผู้ปกครองครับนะฮะด้วยว่าครูก็เมื่อมีผู้นำใหม่แล้วท่านก็ลองดูลองทำดูครับผู้ปกครองก็มีความหวังคงจะมีความหวังแหละถ้ามีผู้นำใหม่ครับครับก็เลยบอกครูว่าเราต้องเราปรับแล้ววิธีการหนึ่งที่ผมชอบมากๆคือวิธีฟินแลนด์ฟินแลนด์ทำไมไม่ศึกษาประเทศฟินแลนด์ชัดเจนว่าเขาทำอะไรบ้างในเรื่องของการเรียนที่การศึกษาเป็นอันดับหนึ่งของโลกครับหนึ่งที่ผมเห็นแล้วผมชอบคือการที่ไม่มีการบ้านครับเห็นเลยว่าการมีการบ้านเนี่ยถือว่าเป็นความทุกข์ของเด็กเรียนอย่างไม่มีความสุขครับโดยเฉพาะเด็กในโรงเรียนวัดบวรนะฮะเราไม่ได้พูดถึงเรื่องอื่นครับเราพูดถึงบริบทโรงเรียนวัดบวรครับนิเวศเนี่ยฮะนี่ฮะเราจะอ้างอิงไปโรงเรียนอื่นไม่ได้เพราะว่ามันมีบางโรงเรียนก็ตอบโต้ตอบมาว่าโรงเรียนเขาไม่ทำแบบนี้ก็ไม่เป็นไรผมก็บอกว่าเป็นโรงเรียนวัดบวรครับครับบริบทนี้นะฮะครับคือพูดแค่นี้ไม่ได้พูดไปไกลเพียงแต่ว่าถ้ามันได้ผลดีหรือไม่ดียังไงเราก็ขยายผลที่เราทำนั้นต่อไปดีกว่าครับแล้วในทางทักก็เลยบอกว่าเอาวิธีแล้วกันเรา no home work ดีกว่า no home work no home มองในแค่ข้อดีเนี่ยมันมีหลายอย่างพอเด็กไม่มีการบ้านเนี่ยเขาก็จะไปมีเวลาที่จะไปศึกษาคว้าด้วยตัวเองหรือมีเวลาที่จะค้นหาความสามารถและศักยภาพของตัวเองในเรื่องที่ตัวเองชอบในเรื่องที่นักเรียนชอบมองจุดนั้นนะฮะแต่ว่าถามว่าไม่มีการบ้านเลยมันก็ไม่ใช่เราใช้วิธีการเรียกว่าอะไรห้องเรียนกับด้านห้องเรียนกับด้านคือสมัยท่านสุชัยอาจจะใช่เขาเรียก flip classroom ใช่ไหมห้องเรียนกับด้านใช่ครับ flip classroom ครับครับในสมัยท่านเด็กๆท่านอาจต้องเรียนที่ครูใช่ไหมใช่เรียนที่ครูแล้วก็ไปทำกันบ้านเพราะสมัยนั้นไม่มีเนื้อหาสาระไม่มีความรู้ที่เผยแพร่เหมือนสมัยนี้ไม่มีสมัยนี้มีสื่อโซเชียลมากมายครับเด็กสามารถเรียนรู้ในสื่อโซเชียลได้ใช่เราก็เลยบอกว่าอ้าวเด็กไปเรียนที่บ้านครับไปเรียนที่บ้านแล้วเรียนในสิ่งที่เขาชอบสิ่งที่เขาสนใจคือเรียนผ่านเทคโนโลยีใช่ครูก็มีหน้าที่ทำการเรียนการสอนผ่านครับผ่านโซเชียลครับครูจะนัดว่าวันนี้ของทุ่มหรือทุ่มครึ่งครูจะสอนผ่านไลน์กลุ่มกลุ่มเขากลุ่มปิดของครูแต่ละวิชาเออนะฮะเออซึ่งเด็กอาจจะชอบกลับไปเรียนใน YouTube ครับ YouTube ดูเปิดของครูโรงเรียนอื่นก็ได้ซึ่งครูโรงเรียนอื่นตอนนี้ครูหลายๆโรงเรียนยิ่งเป็นครูรุ่นใหม่เนี่ยเขาก็ทำสื่อโซเชียลเนี่ยผ่านผ่านล่า
ผ่าน YouTube ผ่านFacebook Page ครับในกลุ่มปิดของเขามีเยอะฮะแต่ว่าเขาไม่ได้เปิดเผยตัวตนนะก็ให้เด็กเข้าไปเรียนตรงนี้ครับพอกลับมาโรงเรียนในชั่วโมงเรียนก็มาฝึกครูทบทวนนิดหนึ่งครับหรือครูอาจจะถามว่าอ้าวนักเรียนคนนี้มาสรุปให้ครูฟังดิครับเด็กเขาก็จะมีการกล้าแสดงออกครับกล้าที่จะพูดกล้าที่จะแนะนำเพื่อนครับก็ใช้วิธีการเพื่อนช่วยเพื่อนครับก็ยิ่งเขาเรียนกันเองเนี่ยเขาคุยกันเองมีความสุขนะฮะเด็กเขาคุยกันเด็กถ้าบอกให้พ่อแม่สอนพ่อแม่เดี๋ยวนี้สอนลูกไม่ได้ลูกผมเนี่ยสอนไม่ได้เลยเพราะเขาบอกว่าที่เราสอนไปเนี่ยไม่ใช่วิธีการเดียวกับที่โรงเรียนสอนเขาก็จะไม่รับรู้แล้วก็ไม่มีความสุขที่พ่อแม่สอนใช่นะฮะครับก็เลยหรือแม่บางท่านก็ไม่มีความรู้ที่จะสอนลูกแล้วครับการศึกษาของพ่อแม่บางท่านน้อยกว่าลูกก็เยอะเพื่อทำไปครับก็เลยว่าอ่ะงั้นให้มาคุยกันที่โรงเรียนมาทำการบ้านที่โรงเรียนนั่นเองครับการบ้านเนี่ยหรือเราเรียกว่าแบบฝึกหัดที่โรงเรียนเรียกแบบฝึกหัดครับแต่ถ้าไปบ้านเรียกว่าการบ้านในที่สุดเขาก็ได้มีการทบทวนอยู่เหมือนเดิมเออครับแล้วผมก็ใช้กระบวนการทดสอบหรือวัดผลเนี่ยครับวัดผลตามสภาพจริงครับตามสภาพจริงคือเด็กบางคนเนี่ยอ่านสื่อไม่ได้เป็นเด็กที่มีการเรียนรู้บกพร่องนะฮะครับการเรียนบกพร่องครับการเรียนรู้บกพร่องหรือเรียกทั่วไปเรียกว่าเด็ก LD นะฮะครับเราก็ให้ครูนี่แหละหรือเพื่อนนี่แหละอ่านก็สอบให้เขาเป็นคนตอบครับจะอ่านไม่ได้หรือเขียนไม่ได้เขียนไม่ได้เราก็ต้องให้ครูไปพูดคุยกับเขาครับพูดคุยกับเขาแล้วก็ให้เขาตอบคำถามในสิ่งที่ตรงตามตัวชี้วัดหรือตามวัตถุประสงค์ตามหลักสูตรหมดฮะยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรเราใช้วิธีการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนครับนะครับคือคิดแนวนี้ออกมาครับแล้วในเรื่องของสื่อเทคโนโลยีในโรงเรียนมากขึ้นตอนนี้กำลังทำหลายๆเรื่องในเรื่องของสื่อในการติดตั้ง Wi-Fi การทำห้องสมาร์ทคลาสรูมแล้วก็การจัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นของเด็กครับอาจารย์เกษมชาติยาวเลยใช่ในดีๆนะครับจะได้เห็นภาพชัดก่อนว่าแนวคิดเนี่ยมันมาจากอะไรอย่างไรเริ่มปีการศึกษาไหนครับที่เริ่มโรงเรียนไม่มีการบ้านเสียงขาดครับโรงเรียนไม่มีการบ้านของวัดบวรเนี่ยเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษาไหนครับเสียงหายฮะเสียงหายเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่หายเลยครับเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่ครับโรงเรียนเริ่มทำในปีการศึกษา2563เปิดเทอมเนี่ยครับเดือนพฤษภาอ๋อเปิดเทอมนี้นะครับการที่ออกมาเป็นข่าวเพราะว่าท่านผอ.เกษมชาติอธิบายก่อนแจ้งกับสังคมก่อนบอกกล่าวกับผู้ปกครองก่อนใช่ไหมครับครับบอกกล่าวแล้วก็เป็นการประชาสัมพันธ์โรงเรียนด้วยครับเออครับโรงเรียนนี้เดิมมีนักเรียนเท่าไหร่แล้วที่เหลือ200กว่าคนนี่มันใช้เวลากี่ปีเดิมเนี่ยถ้าบอกว่าย้อนหลังไปสัก10กว่าปีที่แล้วเนี่ยก็อยู่ประมาณ 2,000 โอ้ครับจากแต่ถ้าเลยถึง30ปีด้วยติดกับรุ่นต่างๆแล้วก็มาเล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนนั้นนักเรียน3,000เรียน2รอบรอบเช้ากับรอบบ่ายโอ้ครับครับอือหือแล้วก็มา10ปีหลังก็ถอยลงลดลงลดลงลดลงเรื่อยๆครับมีวิเคราะห์ว่าสาเหตุที่ทำให้นักเรียนลดลงเรื่อยๆเนี่ยคืออะไรบ้างนอกจากเด็กเกิดใหม่น้อยลงเนี่ยก็คงเป็นเรื่องของภาพการจัดการเรียนการสอนนะฮะครับผมเปรียบเทียบกับโรงเรียนสตรีวิทย์ที่อยู่ติดกันเนี่ยโรงเรียนสตรีวิทย์เด็กไม่ได้ลดลงเลยทำไมเขาไม่ลดแล้วอ้างว่าเด็กเกิดน้อยอ้างไม่ได้นะฮะครับโรงเรียนที่มีคุณภาพเด็กเขาก็ยังเต็มอยู่เขามองจุดแล้วจุดนี้มันเรื่องของคุณภาพการจัดการเรียนการสอนเป็นสำคัญของแต่โรงเรียนแล้วคนที่ไม่อยากจะว่าตัวเองครับก็คือคนที่เป็นผู้นำสำคัญที่สุดใช่ในโรงเรียนเนี่ยผู้นำก็คือผู้อำนวยการแล้วก็ทีมงานบริหารทั้งหลายครับต้องมีความจริงใจแล้วก็ตั้งใจในการจัดการเรียนการสอนครับผมมองตรงจุดนี้ครับนะครับครับฉะนั้นแน่นอนว่าพอเราคิดจะปรับจะแก้ไขจะไม่ใช้วิธีการเดิมเนี่ยสิ่งแรกที่ต้องทำคือจะต้องเจอแรงต่อต้านเจอไหมครับเจอแรงต่อต้านเจอไหมครับแต่ว่าถ้าตรงจุดโรงเรียนพระบวรเนี่ยแรงต่อต้านน่าจะน้อยลงครับน้อยฮะเพราะกองเชียร์เยอะฮะเด็กๆเชียร์เด็กๆเชียร์ทำไมเด็กๆถึงเชียร์เด็กๆเขาชอบอยู่แล้วเรื่องพวกนี้ครับเด็กผู้ปกครองก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าเราได้ประชุมผู้ปกครองแล้วก็แนะนำโดยทำวิทยากรก็คือท่านเจ้าของเรียนเพลินพัฒนาคุณธนงโชติศรยุทธเนี่ยไปแนะนำผู้ปกครอง
ว่าโรงเรียนเขาก็ทำแบบนี้นะแล้วก็เพลินพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครองสมาคมศิษย์เก่ากรรมการพื้นฐานก็เห็นด้วยเห็นชอบด้วยหมดนะครับแล้วทางเจ้าคุณในวัดก็เห็นด้วยครับเจ้าคุณที่ดูแลโรงเรียนอยู่อ๋อครับคล้ายกับว่าท่านผอ.เกษมชาติรู้ว่าถ้าไม่ทำอะไรเลยเนี่ยจาก200อาจจะหายไปเลยก็ได้อาจจะไม่มีสภาพเป็นโรงเรียนเหลืออยู่ก็ได้จะไม่ต้องปล่อยไปเรื่อยๆอย่างนี้ถ้าปล่อยไปเรื่อยก็คงต้องปิดโรงเรียนคืนโรงเรียนให้วัดแหละครับเป็นไปได้ใช่ไหมเป็นไปได้นะครับโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนรัฐบาลฉะนั้นก็ได้เงินสนับสนุนจากรัฐบาลใช่ไหมครับ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 เกิดตกลงงบประมาณนี่ก็คือเป็นของรัฐหรือว่าเป็นของกระทรวงศึกษาหรือว่าเป็นของกทม.ครับโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนของสพ.ครับสพ.ฉะนั้นเขาก็ให้งบมาทุกปีเป็นยังไงจาก 2,000 กว่าคนหรือ200กว่าคนงบประมาณมันลดลงไปยังไงตามหัวหรือยังไงครับเงินรายหัวก็ลดลงตามอะฮะอ๋อครับครับด้วยงบประมาณที่มีอยู่เนี่ยถ้าบริหารต่อไปอย่างนี้เนี่ยปัญหามันคืออะไรครับงบประมาณที่หามาได้คือ1ส่วน1ก็คงที่มาจากศิษย์เก่าศิษย์เก่าอ๋อศิษย์เก่าเขาก็จะช่วยศิษย์เก่าเขามีชื่อเสียงก็สมัยก่อนก็เยอะๆครับท่านทางนั่งศิลปินก็มีท่านเศรษฐาศิลาสายานี่เป็นต้นฮะอ๋อครับท่านรองละข้อมูลก็ดีอ๋อแล้วถ้าทางด้านกฎหมายคือท่านจรัญท่านจรัญเนี่ยก็เป็นศิษย์เก่าที่นี่ครับตอนนี้สมาคมก็มีพลเอกที่พลศิษฐบุตรครับเป็นนายกสมาคมศิษย์เก่าอยู่ท่านก็จะช่วยเต็มที่ฮะครับท่านก็จะช่วยครับครับแนวคิดอย่างแนวคิดอย่างนี้ได้ปรึกษาสพท.ผู้ใหญ่ในกระทรวงศึกษาธิการยังไงก็เคยได้พบกับท่านเลขาครับพอดีท่านเลขาก็เป็นเพื่อนกับศิษย์เก่าอ๋อครับก็ดึงมาพูดคุยกันครับท่านเสร็จท่านเลขาบอกว่าเราต้องคิดอะไรที่ไม่เหมือนชาวบ้านเก่าครับแล้วก็ได้รับคำแนะนำจากท่านผอ.สวนกุหลาบธนบุรีครับท่านทิศนุท่านก็บอกว่าต้องทำอะไรที่ไม่เหมือนชาวบ้านเขาครับเหมือนกับคนที่ไปทานก๋วยเตี๋ยวอ่ะครับทำไมทานก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ก็ถูกร้านนี้ก็ถูกครับมันแตกต่างไงบอกอีกร้านนี้คนเข้าเยอะเพราะเขาให้ลูกชิ้นมากกว่าต้องมีแนวคิดที่ไม่เหมือนเขาครับเหมือนกับท่านพิจารณาเวลาไปเปิดตัวโรงเรียนสูงระดับเป็นที่อายุ10ปีแต่ว่าตรงนี้เด็กต้องเรียน 3,000 กว่าอ๋อเออท่านบอกว่าโรงเรียนน่าเปิดในทุ่งเลยไม่มีรถเมล์ผ่านครับคิดบอกว่าดีสิไม่มีรถเมล์ผ่านมีแต่รถเก๋งมาส่งลูก นั่นคือแนวคิดเชิงบวกของท่านผมก็โอ้ได้แนวคิดแบบนี้มาเราก็ลองคิดดูว่าเราจะมีอะไรที่ไม่เหมือนเขาไม่เหมือนชาวบ้านเขาไม่จำเจมันต้องปรับวิธีการเรียนวิธีการสอนใหม่ก็เลยคิดในเรื่องของโนเบิร์กมาแค่คิดว่าคงจะไม่ดึงกระแสอะไรเท่าไหร่ฮะครับแต่ว่าพอประกาศออกไปก็เป็นกระแสเพราะว่าเด็กๆโดนใจเด็กใช่อีกจุดหนึ่งที่ผมเห็นคือเด็กเขาไม่มีความสุขกับการเรียนตรงเนี้ยครับเพราะการบ้านครับการบ้านเนี่ยมันไม่ทำให้เกิดความรู้ที่แท้จริงในเด็กกลุ่มนี้นะฮะครับอย่าไปมองเด็กกลุ่มที่มีความสามารถสูงครับเพราะเด็กที่มีความสามารถสูงเขามีความรับผิดชอบเด็กข้องโครงการรับผิดชอบอยู่แล้วครับแต่เด็กกลุ่มธรรมดาเนี่ยเขาไม่ได้ทำการบ้านแท้จริงครับเขาไม่ได้เกิดความรู้จากการทำบ้านที่จริงเขาลอกกันเป็นส่วนใหญ่เออตรงจุดนี้ฮะผมมองว่าเขาลอกเขาก็แล้วก็มีปัญหาเรื่องไม่ส่งการบ้านครูติดศูนย์รมศ.เขาไม่ส่งการบ้านกันเยอะก็เลยเอาจุดนี้มาแก้ปัญหาทำให้เด็กเขามีความสุขกับการเรียนมากขึ้นครับเพราะว่าถ้าเขามีความรู้จากการที่เราได้ทำการบ้านอย่างแท้จริงรโดยการทำกระบวนการกลุ่มหรือว่าครูเป็นคนชี้นำนะในห้องเรียนเนี่ยผมว่าเขาจะได้ติดสมองความรู้บ้างว่าดีกว่าศูนย์เลยอ่ะติดสัก 10% 20% ก็ยังดีกว่าครับนั้นโอกาสที่จะพัฒนาในเรื่องของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก็จะมีโอกาสได้ดีกว่าครับนะฮะครับครับครูเนี่ยสำคัญครูจะต้องเข้าใจด้วยว่าการสอนระบบใหม่อย่างนี้เนี่ยมันต้องเปลี่ยนตัวเองอย่างไรครูพร้อมไหมและผอ.มั่นใจได้ไงว่าครูจะสามารถจะปรับตัวได้ถ้าเป็นครูของโรงเรียนบ้านบ่อนได้คุยกันแล้วครับแล้วส่วนใหญ่จะมีครูรุ่นใหม่ครูรุ่นใหม่เยอะมากซึ่งครูรุ่นใหม่แล้วแนวทางของครูรุ่นใหม่เนี่ยผมฟังเขาพูดแล้วเนี่ยครับทำไมครูมีหน้าที่ในการสอน
เขาก็พร้อมที่จะสอนเขาพร้อมที่จะทำปรับการเรียนหรือออกแบบการเรียนการสอนด้วยตัวเขาเองครับแต่ว่าเวลาประเมินความประเมินวิทยาฐานะเขาเนี่ยทำไมการประเมินไปเน้นเอกสารผมก็ปลอบใจเขาว่าไม่เป็นไรหรอกเราทำให้เขาเราทำให้เขาดูสักวันหนึ่งเขาจะเปลี่ยนแปลงตามเราครับเราต้องยอมที่ตอนแรกเอาล้องน้อมที่จะเหนื่อยครับเราต้องยอมที่มีการต่อต้านเยอะๆครับถ้ามันได้ผลดีเนี่ยเดี๋ยวเขาก็เอาแบบของเราไปใช้เองแหละครับซึ่งครูรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้เขาก็มีบางคนบางท่านก็สอนผ่านสื่ออยู่แล้วครับใช่ก็ทำอยู่แล้วเพียงแต่ว่าครูรุ่นเก่าการประเมินงานเขาอ่ะก็กระทรวงศึกษายังใช้วิธีเดิมอ่ะจะต้องกรอกเอกสารมากมายอ่ะที่จะต้องมีตัวเลขจะต้องประมาณทำยังไงมันก็มีแผน2ก็เตรียมเอกสารด้วยฮะ แต่ว่าการประเมินสมัยนี้ก็ขึ้นว่าเขาเน้นในเรื่องของการสอนของครูมากขึ้นครับแต่ผมมองตรงจุดอีกหนึ่งว่าเวลาประเมินครูงานวิจัยเนี่ยไม่ต้องไปเป๊ะเหมือนอาจารย์มหาลัยอะฮะการประเมินครูเนี่ยการวิจัยเนี่ยควรเป็นการวิจัยในชั้นเรียนพอบอกพอควรครับเพราะครูไม่ได้มีความรู้ถึงขั้นเป็นนักวิจัยครับแต่ว่าเอาสิ่งที่เขาทำจริงๆเนี่ยมาเป็นผลงานของครูได้ไหมใช่เวลาประเมินครูเนี่ยบอกเด็กมีความรู้มากขึ้นไหมครับเด็กมีคุณธรรมจริยธรรมหรือคุณลักษณะที่อันพึงประสงค์เนี่ยเพิ่มขึ้นหรือดีขึ้นไหมครับควรประเมินแบบนั้นอย่าไปเอางานวิจัยเพราะงานวิจัยสมัยนี้จ้างเขาทำก็เยอะแยะไปครับนะฮะจ้างเขาทำบ้างลอกเขาบ้างก็เยอะแยะไปมันไม่เป็นความรู้หรือองค์ความรู้ที่แท้จริงที่จะเอาไปทำต่อยอดได้พอวิจัยเสร็จทำเสร็จก็ทิ้งไว้ใช่หรือบางคนแผนการสองก็ไม่ได้เขียนเองเออมีเฉยๆเพื่อให้คนมาตรวจว่ามีนับจำนวนครบเอาแต่ปริมาณไม่เอาคุณภาพครับแต่ถ้าเป็นงานการสอนจริงๆเนี่ยก็ถ้าสอนจริงๆครูก็ต้องประเมินแผนการสอนตัวเองด้วยมันถึงผลการบรรทุดผลหลังการสอนด้วยว่าแผนการสอนของคุณการปรับปรุงหรือปรับแต่ละปีเนี่ยปรับไปยังไง3ปี5ปีปรับไปยังไงบ้างครับคือต้องเป็นแบบนั้นนะครับรัฐมนตรีศึกษามีความเห็นเรื่องนี้ไหมเพราะรัฐมนตรีศึกษาท่านก็ถ้าท่านรัฐมนตรีศึกษาณัฐพลเนี่ยท่านก็เคยมีโรงเรียนเนี่ยท่านว่ายังไงมีความเห็นจากท่านบ้างไหมคอมเมนต์จากท่านก็เห็นนักข่าวไปถามครับนักข่าวไปถามท่านก็พูดกลางๆนะว่าจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยท่านก็พูดกลางๆเพราะว่าพูดแบบนักการเมืองครับจะบอกว่าเชียร์เต็มตัวก็ไม่ได้จะบอกว่าจะถอยเต็มตัวไม่ได้กระแสมันแรงเหลือเกินท่านเลยพูดกลางๆก็พูดว่าให้ลองทำดูไปก่อนครับได้ผลยังไงก็รายงานไปครับครับแต่ว่ามีกระแสต่อต้านก็มีบางโรงเรียนก็บอกเฮ้ยออกมาอย่างนี้นี่มันทำให้เด็กนักเรียนเข้าเริ่มจะเรียกร้องเหมือนกันว่าไม่มีการบ้านหรือว่าก็บอกเอ้ยไอ้รูปแบบของวัดบวรเนี่ยมันไม่ใช่กับเราไม่ได้หรอกเนี่ยมีไหมมีกระแสที่มาบอกว่าเฮ้ยพอกระแสชาติพูดออกมาก็ยุ่งสิโรงเรียนอื่นเขาก็มีกระแสทั้งเห็นด้วยไม่เห็นด้วยขึ้นมาสิก็มีบ้างฮะแต่มีบ้างแต่ก็เราก็ต้องอธิบายว่ามันคือบริบทของโรงเรียนวัดบวรครับการเปลี่ยนแปลงอะไรเนี่ยคุณไม่ได้เปลี่ยนแปลงด้วยผอ.คนเดียวครับก็ต้องมีให้ผู้ที่ส่วนได้ส่วนเสียผู้มีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเอาด้วยหรือไม่เอาด้วยใช่อย่าไปคิดเองว่ามันไม่ดียังไม่มีผลออกมาเลยครับก็รอดูผลก่อนแล้วกันนะครับแต่ผมเชื่อในใจเชื่อในความการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ว่ามันต้องได้ดีครับเพราะว่าเราเห็นมีแบบอย่างมีตัวอย่างของการเปลี่ยนแปลงครับว่าเขาได้ผลดีครับเราไม่ต้องไปดูต้องอ้างฟินแลนด์ก็ได้อ้างในโรงเรียนเอกชนบางโรงเรียนของเราเนี่ยแหละที่เขาไม่ได้ประกาศว่าโนโฮมเบิร์กครับแต่ก็อาจจะไม่ใช่ 100% ของผมก็ไม่ใช่โนโฮมเบิร์ก 100% ครับแต่ว่าเน้นแบบฝึกเนี่ยให้มาทำที่โรงเรียนงานบางงานเนี่ยก็ต้องงานกระบวนการกลุ่มที่แบ่งเป็นชิ้นงานเนี่ยเด็กเขาก็ต้องไปทำแต่ว่ารายงานเนี่ยไม่น่าจะมีครับเพราะรายงานสมัยนี้มันไม่ได้เกิดการวิเคราะห์หรือเขียนจากความรู้ของเด็กเด็กเขาก็ไปก๊อปปี้วางจากเพจของอินเทอร์เน็ตมาก๊อปวางจัดรูปเล่มส่งครูครับครูก็ตรวจว่ามีตรวจว่าส่งจะถามว่าเด็กมีความรู้อะไรไหมครับก็ครูเสร็จแล้วครูก็ไปชั่งกิโลขายอันนี้มันไม่ควรฮะครับเพราะฉะนั้นการทำรายงานเนี่ยผมก็มองว่าในคาบเนี่ยก็ควรที่มีการสืบค้นในห้องคอมพิวเตอร์ด้วยตัวเองแล้วก็เขียนวิเคราะห์ด้วยตัวเองแล้วก็ไม่ต้องไปเน้นว่าเอาปริมาณหลายๆหน้าเป็น
30 40หน้าไม่ต้องถึงจะครบรายงานเด็กเขียนได้10หน้าแล้วก็ตรวจ10หน้าครับแล้วก็เป็นองค์ความรู้ที่เด็กเขียนด้วยตัวเองจริงๆครับครับก็เป็นในรูปแบบที่คุยกับครูก็คุยเท่านี้ครับประมาณนี้ครับครับนักเรียนที่นั่น200กว่าคนมีครูกี่คนครับที่โรงเรียนวัดบวรครูเนี่ยถ้าข้าราชการเนี่ยมี15คน15แต่ผมต้องจ้างครูอีก15คนเอาเหรอซึ่งมันไม่พอเพราะอะไรเพราะว่าวิชาที่เปิดให้นักเรียนเรียนเนี่ยให้ครบโดยกิจของเขาเนี่ยจำเป็นต้องมีครูเพิ่มใช่แต่เขาคิดคำนวณตามหลักเกณฑ์ของสวทเนี่ยครู1คนต่อนักเรียนกี่คนจริงๆเนี่ยนักเรียนที่โรงเรียนบวรเนี่ยก็จะมีครูประมาณ 8-9 คนครับตอนนี้เขาบอกว่าโรงเรียนบวรครูเกินนะครูเกินในอัตราส่วนของหลักการแต่ว่าในเรื่องของความจริงอ่ะขาดอ่ะต้องจ้าง15คนใช่ครับครับครูเกินเนี่ยในแง่ของการประเมินโรงเรียนของกระทรวงศึกษาดีหรือไม่ดีครูเกินดีกว่าครูน้อขาดไม่ใช่เหรอไม่ชัดถามท่านถามไหมครับหมายความว่าครูเกินมันย่อมดีกว่าครูขาดใช่ไหมในการประเมินของกระทรวงศึกษาต่อโรงเรียนเราเนี่ยครูเกินดีกว่าครูขาดไหมครูเกินดีกว่าครูขาดครับใช่ไหมครับครับครูเกินดีกว่าอยู่แล้วครับครับเพราะงานของครูไม่ใช่สอนอย่างเดียวนี่ฮะครับยังมีงานเอกสารครูนี่รับตำแหน่งหัวหน้าพัสดุคนนี้รับตำแหน่งหัวหน้าวิชาการคนนี้รับตำแหน่งหัวหน้าวัดผลครับลองให้ครูเขาสอนอย่างเดียวสิครับครับทำได้ไหมว่าให้ครูเขามีหน้าที่สอนอย่างเดียวไอ้เจ้าหน้าที่ทั้งหลายก็จ้างสิครับจ้างบุคลากรอื่นที่ตามพรบเขามีอยู่แล้วว่าบุคลากรอื่นให้ทำหน้าที่ตรงนี้ครับทำได้นะครับพัสดุเนี่ยครูเขาไม่อยากจะทำนะการเงินครูเขาไม่อยากจะทำใช่เพราะครูไม่ได้จบการเงินครูไม่ได้จบเรื่องของพัสดุครับเวลาทำแล้วก็เกิดข้อผิดพลาดมีการทำใช้เงินผิดประเภทครับพอก็อบรมความรู้เรื่องการเงินก็ไม่ได้รู้ทั้งหมดนะฮะครับเรื่องเราก็ไม่รู้ครับพอก็ออกจากราชการเยอะเพราะใช้เงินผิดประเภทก็หลายคนใช่ไม่รู้เจตนาด้วยครับเจตนาบ้างไม่เจตนาบ้างใช่ไหมเจตนาครับต้องดูเจตนาว่าทุจริตหรือไม่ทุจริตฮะเขาก็สอบสวนกันก็ตามระบบอะฮะตามระเบียบตามขั้นตอนกระบวนการทางวินัยอยู่แล้วฮะครับเด็กๆนี่มีอุปกรณ์มีมือถือมีอะไรพอสมควรในการจะเข้าสู่ระบบการเรียนแบบใหม่ใช่ไหมครับนักเรียนไอ้ผมเน้นเรื่องมือถือใช่ไหมครับนักเรียนผมว่าคิด 100% นะมีมือถือทุกคนมีครับดังนั้นเราก็เอามือถือมาใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนได้ครับแล้วทำข้อสอบนี่ถ้าผ่านมือถือนะฮะครูก็จะตรวจได้คะแนนเลยได้เลยใช่ไหมครับครับมันมีครูก็ที่ได้ทำแบบข้อสอบแบบทดสอบแบบสอบถามทำได้หมดฮะได้หมดครูก็จะเรียนรู้ตรงนี้อยู่แล้วครับครูก็ฟอร์มครูรุ่นใหม่รู้อยู่แล้วครับดังนั้นเราก็ใช้แอปที่มีอยู่นี่แหละ Google ก็มีใช่ไหมครับ LINE ก็มี Facebookไลฟ์ก็มีฉะนั้นสอนผ่าน Facebook เช่นช่วงนี้มีเรื่องโรคระบาดนี่ก็สอนผ่านมือถือไปนี่แหละอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมครับครับได้ฮะก็ส่งองค์ความรู้ทั้งหลายก็เข้ากลุ่มไลน์เด็กที่เป็นกลุ่มของครูเขาแต่ละคนครับได้เลยครับครับเท่าที่พอเกษมชาติสัมผัสกับเด็กๆนี่แสวงหาความรู้ด้วยตัวเองผ่านมือถือตัวเองมากน้อยแค่ไหนแล้วก็เล่นเกมส์มากน้อยแค่ไหนการหาความรู้ผ่านมือถือของเด็กก็ตอนนี้นะฮะที่เรายังไม่ได้ทำจริงจังเนี่ยก็เยอะอยู่พอสมควรเพราะว่าได้คุยกับเด็กแล้วการเล่นเกมนี่ก็เยอะครับแต่ว่าการเล่นเกมเนี่ยบางคนพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กก็มีเวลาว่างเล่นเกมสิครับคือการเล่นเกมเนี่ยฮะเราไม่สามารถห้ามเด็กได้ครับแต่ว่ามันต้องเป็นข้อตกลงเป็นกติกาของแต่ละบ้านว่าพ่อแม่จะปล่อยให้เด็กเล่นเกมเราไม่สามารถห้ามได้ฮะเรื่องเล่นเกมถ้าไปห้ามเดี๋ยวเขาก็แอบเล่นยิ่งเสียการใหญ่เลยนั่นก็ให้เล่นเห็นๆเนี่ยวันหนึ่งเล่นสักชั่วโมงสองชั่วโมงไม่มีการบ้านก็ดีสิเล่นเกมเสร็จอาบน้ำกินข้าวหรืออะไรแล้วพูดคุยกับพ่อแม่มีเวลาครอบครัวอีกเพิ่มเติมแล้วก็ไปทบทวนนิดนึงไปอ่านไปเปิดในสื่อโซเชียลที่ครูเขาส่งมา
มันก็จะมีเวลาในการที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับบ้านเยอะขึ้นนะฮะครับดีกว่าวันหนึ่งไม่เจอพ่อเจอแม่เลยทำการบ้านถึงเที่ยงคืนครับกว่าจะได้นอนหรือบางคนช่วงใกล้สอบการบ้านนุ่นตีสี่ตีห้ายังไม่นอนเลยพ่อแม่จะไปทำงานลูกยังนั่งทำงานกับโต๊ะเลยเร่งเพราะการบ้านไปสะสมใกล้สอบหรืองานต่างๆไปสะสมใกล้สอบใกล้สอบแล้วก็จะเอาสมองที่ไหนมาสอบอะครับครับครับเราไม่กลัวว่าอันนี้อยู่ในวงครับว่าอยู่ในกลุ่มของเด็กโรงเรียนบ้าวอนนะฮะอย่าไปอ้างอิงถึงเด็กที่มีความรู้เรียนเก่งเก่งเรียนเก่งเขามีความรับผิดชอบสูงอยู่แล้วกลุ่มเด็กกลุ่มนี้ครับครับเราไม่กลัวว่าถ้าเด็กมีเวลามากขึ้นเพราะไม่มีการบ้านเด็กก็จะใช้เวลาไปเล่นเกมจนกระทั่งไม่สนใจวิชาความรู้ไหมกลัวไหมครับตรงนี้เราต้องคุยกันฮะคือข้อตกลงของโรงเรียนกับเด็กคือนอกจากที่ผมจะเรื่องจัดการเรียนการสอนสิ่งที่ผมกำลังนำเข้ามาคือความเป็นผู้นำของเด็กความเป็นผู้นำสร้างสรรค์ครับมีความเป็นผู้นำบวกความคิดสร้างสรรค์อันนี้จะมีวิทยากรที่จะมาอบรมเด็กทุกอาทิตย์ครับวางแผนไปแล้วฮะครับแต่วิทยากรไปแล้วว่าเด็กต้องเข้าอบรมเด็กเด็กจะต้องสวดมนต์ทุกอาทิตย์ครับนะแล้วก็มีวิทยากรอบรมทุกอาทิตย์สัปดาห์ละหนึ่งครั้งครับในเรื่องของความรับผิดชอบตรงนี้คุณลักษณะที่โรงเรียนบวรเขาเรียกว่าเขาเป็นลูกนาคาลูกนาคาแต่ในลักษณะของเรียนเป็นพญานาคอ๋อลูกนาคาครับมันมีเป็นประวัติผมก็ยังไม่รู้ลึกซึ้งนะเพราะว่าอยู่ได้ไม่ถึง3เดือนเลยฮะแต่ว่าเขาเป็นลูกนาคามีคุณลักษณะตรงนี้อยู่เหมือนกันครับเมื่อไม่มีการบ้านก็จะสึกความรับผิดชอบเขาใช่อันนี้ต้องสร้างความรับผิดชอบว่าเป็นผู้นำเขาถูกต้องถูกต้องเมื่อไม่มีการบ้านการสอบยังมีใช่ไหมครับยังมีสอบอยู่ครับเรายังออกนอกมากกว่านี้ไม่ได้ฮะครับคือตอนนี้อยู่ในเรื่องของการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนการสอบเนี่ยเราก็อาจจะน้อยลงพี่ถ้าเทสเก็บคะแนนก็เก็บไปครูก็เก็บไปครับอาจจะยกเลิกสอบกลางภาคเหลือแค่สอบไปนอกกว่าไปภาคเดียวครับสอบกลางภาคก็ไม่ต้องมาเป็นพิธีการนะครูเก็บคะแนนไปเลยไม่ต้องมาหยุดสลับวันสอบไม่ต้องครูเก็บคะแนนไปให้ต่อเนื่องประหยัดเวลาเรื่องของเวลาเรียนด้วยเพราะว่ามันมีวันสำคัญเยอะมีกิจกรรมเยอะยิ่งๆอยู่วัดบวรเนี่ยถ้าเป็นงานของพระเจ้าอยู่เราต้องหยุดอยู่แล้วครับงานของงานในวังอ่ะเราต้องหยุดครับใช่ครับครับครับมีการสร้างเครือข่ายไหมครับ ว่าโรงเรียนอื่นๆที่อาจจะเห็นด้วยแล้วมาสร้างเป็นเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็เพื่อสร้างให้เกิดแนวโน้มอย่างจริงจังเนี่ยได้คุยกับโรงเรียนอื่นๆไหมครับที่คิดคล้ายๆกับท่านผอ.เกษมชาติก็คุยในกลุ่มผอ.ใหม่ด้วยกันเนี่ยครับก็ยังไม่ได้รับความสนใจด้วยว่าเราก็เป็นผอ.ใหม่ด้วยกันความเชื่อมั่นในตัวเนี่ยยังไม่มีเพราะว่าผลงานยังไม่เห็นเออคือพูดแต่พูดได้วางแผนเปลี่ยนได้แต่ผลออกมาเป็นยังไงยังไม่รู้ผมก็ไม่ไลน์ก็รอผลก่อนว่ามันเป็นยังไงแล้วค่อยมาคุยกันก็ได้เออครับพอเกษมชาติแต่ว่าในส่วนเชิญครับในส่วนของเขตพื้นที่เนี่ยกับศึกษาธิการจังหวัดเนี่ยผมก็เชิญสน.ศึกษานิเทศมาฟังในการบรรยายของคุณณรงค์ครับศึกษานิเทศก็เห็นด้วยเห็นดีแล้วศึกษานิเทศก็บอกเอามาฟังเพื่อต่อไปจะได้เป็นที่เลี้ยงในการเสนอข้อแนะนำต่างๆใช่ท่านเขตกับท่านศึกษาจังหวัดก็ส่งศึกษานิเทศมาฟังแล้วฮะครับครับท่านผอ.เกษมชาติเองนี่มาจากที่ไหนยังไงก่อนที่จะมาที่วัดบวรโรงเรียนวัดบวรเป็นตอนมาวัดบวรเป็นโรงเรียนเป็นรองผู้ในการโรงเรียนโยตินบูรณะครับโยตินบูรณะครับเป็นยังไงที่นั่นการเรียนการสอนตอนเป็นครูก็อีกรูปแบบหนึ่งฮะครับคือเขาก็มีห้องโครงการพิเศษเยอะเด็กเขาก็มีส่วนใหญ่จะเป็นเด็กเรียนเก่งเด็กมีความรับผิดชอบสูงครับแต่ถ้าบอกว่าจะไปใช้กับโยทินทั้งโรงเรียนคงใช้ไม่ได้ก็ต้องเลือกในบางกลุ่มเด็กในบางกลุ่มเพราะโรงเรียนโยทินก็มีเด็กที่เรียนธรรมดาก็มีแต่ห้องโครงการนี้จะเยอะเกินขึ้นครับครับเพราะเกษมชาติไม่ห่วงว่าเด็กไทยเกิดน้อยลงฉะนั้นโรงเรียนหลายแห่งอาจจะต้องปิดตัวลงด้วยจำนวนเด็กประถมมัธยมใช่ไหมครับไม่ห่วงอ่ะดีกับเด็กน้อยก็ดีครับผมมองดูต่างประเทศเขาก็ไม่ได้เด็กเยอะครับ
เราไปเน้นเรื่องคุณภาพดีกว่าครับเน้นเรื่องคุณภาพเด็กที่ออกมาจากโรงเรียนเนี้ยถึงเด็กจะ200คนแต่บอกมีคุณภาพเกือบทุกคนอย่างนี้ดีกว่าผมไม่ได้ห่วงว่าตัวเองจะไปเป็นผอ.โรงเรียนเล็กโรงเรียนใหญ่ขึ้นไปผมมีความสุขกับการอยู่ตรงนี้ครับโรงเรียนเล็กแต่ขอให้ทำอะไรที่มันใหม่และได้ทดลองกับความคิดที่ว่าจะต้องปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนครับก็ต้องวัดด้วยผลที่ออกมานั่นแหละใช่ไหมให้เวลาตัวเองสักกี่ปีหรือกี่เทอมที่จะบอกว่าเอาละผมจะประเมินแนวทางโรงเรียนปลอดการบ้านนี้อย่างนี้แหละการประเมินก็ดูตรงนู้นเลยฮะตอนเด็กม.3 รุ่นนี้หรือม.6 รุ่นนี้ปีการศึกษา63เนี่ยสอบโอเน็ตครับเอาตัวโอเน็ตที่เขาเป็นตัวยอมรับของทั่วประเทศนะฮะเป็นตัววัดเลยว่าโอเน็ตเพิ่มขึ้นไหมครับถ้าเราใช้วิธีนี้โอเน็ตเพิ่มขึ้นไหมปีที่1เป็นไงครับปีที่2เป็นไงแล้วปีที่3ไงเพราะเด็กม.1 ปีนี้ก็จะครบ3ปีในการสอบโอเน็ตมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรก็ใช้เวลาสัก3ปีในการที่จะใช้วิธีการแบบนี้ครับครับแต่โอเน็ตแต่ละปีก็จะมีการประเมินตลอดใช่ครับแต่โอเน็ตนี่มันเป็นตัววัดที่ถูกต้องเหรอในเมื่อโอเน็ตนี่ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของวิชาการการจำมากกว่าการที่จะให้คิดเองเป็นคิดวิเคราะห์เป็นนี่มันวัดยังไงโอเน็ตวัดได้แล้วเหรอเขาบอกวัดได้เขาออกตามหลักสูตรเนื้อหาสาระเขาออกตามหลักสูตรเป็นมาตรฐานของเขาครับเราก็ต้องมีความเชื่อว่าเป็นมาตรฐานของเขาครับแล้ววิธีการประเมินหรือการวัดเด็กของผมก็จะเน้นในเรื่องของเอาข้อสอบโอเน็ตได้แหละมาให้เด็กทำในห้องเลยเอามาฝึกจนเขามีความคุ้นเคยว่าไอ้นี่คือสอบข้อสอบโอเน็ตแต่เราไม่ได้บอกว่าเป็นข้อสอบโอเน็ตแต่เวลาเขาเข้าสนามสอบโอเน็ตเขาก็จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันทำไมมันง่ายจังเราที่เขาพูดนะฮะง่ายจังมันเหมือนเคยทำเนี่ยต้องเล่นแบบนั้นเลยฮะครับการที่ไม่มีการบ้านไม่ได้แปลว่าเด็กจะไม่สามารถจะตอบโจทย์คำถามในการสอบของหลักสูตรปกติของโอเน็ตใช่ไหมครับก็ยังสอบอยู่ก็ยังทำอยู่เหมือนเดิมครับเด็กต้องมีความรับผิดชอบสูงกว่าเดิมด้วยซ้ำนะฮะตอนนี้ครับต้องเป็นข้อตกลงระหว่างโรงเรียนกับครูกับเด็กให้ชัดเจนเพราะว่าก็จะบอกครูว่าต้องไปตกลงกับเด็กให้ชัดเจนคนไหนที่ผิดเพี้ยนไปจากที่เราจะคุยกันเนี่ยต้องเจาะเลยต้องรู้เด็กเป็นรายบุคคลว่าคนนี้ใช้ระบบดูแลช่วยเหลือเรียนเน้นเลยหรือว่าทำไมเขาไม่ทำกันบ้านหรือไม่มาทำในห้องเรียนขนาดไม่ห้องเรียนยังลอกอยู่เลยทำไมเป็นอย่างนั้นครับเราต้องรู้เลยต้องตามไปถึงบ้านเลยว่าทำไมครูจะต้องตามไปขนาดนั้นเลยครูก็เหนื่อยมากขึ้นครับแต่สิ่งที่ผมจะสร้างครูคือการเป็นครูที่เป็นมืออาชีพมากขึ้นครับไม่ใช่มีอาชีพเป็นครูเฉยๆเป็นครูมืออาชีพครูมืออาชีพครูมืออาชีพในยุคดิจิทัลด้วยนะครับครับในยุคการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ฮะการดิจิทัลเนี่ย 4.0 เลยฮะ 4.0 เลยครับครับ 4.0 เลยครับครู 4.0 ไม่มีการบ้านแต่สอนให้เด็กฉลาดขึ้นและสามารถจะปรับตัวเข้ากับความเปลี่ยนแปลงเพราะว่ายุคนี้รุ่นนี้ถ้าเด็กอยู่ชั้นมัธยมต้นมัธยมปลายเนี่ยอีก10ปีข้างหน้าเมื่อเข้าออกมาใช้ชีวิตจริงหลังจากเรียนจบมหาวิทยาลัยหรือว่าจะเรียนไม่เรียนมหาวิทยาลัยตามเนี่ยโลกมันจะเป็นอีกแบบนึงเลยนะมันไม่ใช่โลกแบบวันนี้เลยนะท่านผอ.ครับไม่ได้ยินคำถามท่านครับครับผมก็จะบอกว่าเด็กวันนี้อีก10ปีข้างหน้าเมื่อเขาจบมหาวิทยาลัยออกมาเจอกับโลกความเป็นจริงมันจะไม่เหมือนกับปัจจุบันมันจะเปลี่ยนไปอีกเยอะเลยนะครับถ้าผมเชื่อว่าถ้าเราใช้ระบบนี้เด็กเขาจะมีความคิดเป็นของตัวเองครับเขาจะมีการปรับตัวด้วยตัวเองไม่ต้องมีใครแทรกนำเขาอะครับเขาก็จะมีทักษะการอยู่รอดเขาสูงขึ้นใช่การเปลี่ยนแปลงอะไรที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะอยู่รอดได้เพราะว่าเราให้เขาคิดด้วยตัวเองมากขึ้นครับครับครับใช่ครับเป็นการสอนให้เขารู้จักวิเคราะห์สถานการณ์แล้วก็ปรับตัวให้ได้ไม่ใช่แค่ท่องบนแล้วก็ตอบตามหลักสูตรเท่านั้นเองครับก็ขอให้กำลังใจผอ.เกษมชาตินะครับครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณ
ขอบคุณท่านมากครับที่ให้เกียรติครับผมขอบคุณมากครับพ.เกษมชาติสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับแล้วอย่าลืมติดตามผมใน Facebook Live ใน YouTube Live กับเข้าไปที่ Facebook สุทธิชัยยุนทั้ง Facebook Fanpage และก็ Facebook สุทธิชัย Live เข้าไปกด Subscribe หรือกดติดตามใน YouTube ก็คือสุทธิชัย Live และกาแฟดำ Channel และสุทธิชัย Podcast เข้าไปกด Subscribe ติดตามทุกครั้งที่ผมไลฟ์ท่านจะได้ยินได้ฟังและก็ได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่ผมเชื่อว่าอยู่ในความสนใจของประชาชนทั่วไปครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามวันนี้ครับสวัสดีครับติดตามฟังสุทธิชัยพอดแคสต์ได้ทุกวันทาง SoundCloud